ช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีครับพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับสองท่านครับครับเช้าวันนี้หุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้ก็สักประมาณ 1,660 ต้นๆและมองตลาดหุ้นยังไงบ้างครับในแง่ของงานรีเสิร์ชเนี่ยมองว่าจุดรับที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,667 แล้วก็จุดต่ำสุดนั่นจะอยู่ที่ประมาณ 1,656 นะฮะส่วนแนวต้านนั้นก็ 1,680 นะครับอย่างไรก็เนี่ยแนวของตัวตลาดเนี่ยในแง่ของตัวยุโรปเมื่อคืนนี้ค่อนข้างดีในสหรัฐอเมริกาเป็นการแปลตัวเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากวันนี้วันศุกร์นะฮะครับเพราะนั้นตลาดคงจะเป็นลักษณะการก่อนตัวไปเหมือนกับตัวตลาดในฮ่องกงที่ลงขนาดนี้348จุดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคงเล่นในระดับทดสอบจุดล่างมากกว่านะครับกว่าที่จะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นได้มีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือถ้าหลุดต่ำมาบริเวณ1650แล้วหลุดลงต่ำนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังนะให้ระมัดระวังวันนี้ทาง SSL เนี่ยให้หุ้นที่เรียนแนะนำก็คือหุ้นของ KKP นะ KKP นั้นให้ตั้ง16บาทจุดตั้งอยู่70บาทนะครับตัวที่2เป็น AOT นะฮะจุดรับที่สำคัญอยู่ที่72บาท50ตังครับจุดต้านอยู่76บาทตัวที่3นั้นเป็นหุ้น NSR โรงแรมนะฮะรีสอร์ทจุดรับที่4บาท30จุดต้านนั้นประมาณ5บาทนะฮะแล้วตัวสุดท้ายเป็น OSP นะอยู่ในกลุ่มของอาหารโภชนาภาจุดรับที่7บาทครับจุดต้าน30บาท50ตังภาพของตลาดวันนี้ดูทิศทางถ้าเปรียบเทียบกับที่อย่างวันนี้เนี่ยมีการฟื้นตัวในแง่ของตัวแอดวานตัวบ้างปูนะแต่ตัวอย่าเอาไม่อยู่นะฮะแม้ว่าผลการงานแอดวานออกมาเมื่อคืนนี้จะเป็นลักษณะตกตัวไม่ได้เลวร้ายมากนักกันนะฮะแต่กลัวว่าในสภาพของตลาดในเอเชียที่เป็นตัวตัวสามารถทำให้ตลาดนั้นสามารถจีบได้ต้องไปดูช่วงบ่ายทีนะว่าวันนี้เนี่ยแรงขายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายสองครึ่งที่เปิดมาแล้วยุโรปเข้าเนี่ยตลาดนั้นจะไปยืนอยู่จุดตรงไหนแต่ขนาดนี้ดัชนีเราเห็นใกล้บริเวณ1662 1660เนี่ยมันจะทำให้นักทุนนั้นเกิดแพนิคเซลได้นะเพราะนั้นก็ต้องใจมั่นๆก่อนหุ้นที่แข็งแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยดูจะเป็นหุ้นของแบงค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคแบงค์แบงค์กรุงเทพดูจะค่อนข้างโดดเด่นมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เหลือเห็นเนี่ยคือหุ้นของ PTB นะธนชาตินะฮะที่ระดับบาท40ตังก็โอเคฮะนะวันนั้นก็น่าสนใจฮะน่าสนใจสำหรับการถอยรับมากกว่าการไล่ในระดับราคาขึ้นไปครับผมครับทิศทางของตลาดแบบนี้ภาวะที่มันขึ้นไปไม่ค่อยได้หรือว่าลงมาทดสอบแนวรับเนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกนานไหมครับพี่สุเชษผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์เนี่ยผมว่าตลาดจะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์นะแล้วคุณก็มีความวิตกกังวลเหมือนอย่างเมื่อสองวันที่ผ่านมาตลาดมันเล่นขาลงผมก็เลยกลัวแล้วก็ไม่อยากเอาของกลับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นวันจันทร์เนี่ยนะฮะถ้าเปลี่ยนวันจันทร์เนี่ยผมคิดว่าทิศทางมันน่าจะดีขึ้นบรรยากาศมันน่าที่จะสร้างในทิศทางที่กลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นบรรยากาศของตัวฮ่องกงนะกับในเอเชียที่มีลักษณะการอ่อนตัวเนี่ยมันเลยทำให้จิตใจของนักทุนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยทัวร์ของทางจีนเนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมเราเห็นในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยับเนี่ยอย่างงานเปิดเราออกเนี่ยก็คือ AOT กับ SSR เนี่ย OSP เนี่ยเป็นส่วนใหญ่รองรับกับการเปิดบ้านเปิดเมืองนะเพราะนั้นถ้าเก็บหุ้นในแง่ของการคือตอนนี้ถ้าไปนั่งคิดหุ้นที่ดินหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวการท่องเที่ยวเนี่ย
ผมคิดว่าอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นหนักมากกว่าเดิมแต่ถ้าเล่นกลุ่มที่เอาง่ายๆก่อนว่าเล่นกลุ่มการท่องเที่ยวก่อนไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้เราเห็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นมินท์เทนเทล CBN CRC นะตระกูลท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับนะอันนี้ผมว่าจับประเด็นกลุ่มพวกนี้ก่อนแล้วค่อยรอตลาดทุกอย่างผลการงานทั้งหมดเนี่ยออกวันที่28สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีบรรยากาศดีขึ้นดูจากหุ้นไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือฮานาเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากที่คุมเจริญพ้นพิษมาเยอะมากเนี่ยขณะนี้ก็สามารถยืนได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้ถือว่าแย่ไปมากนักแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีผลกระทบอยู่บ้างก็ระมัดระวังแต่อย่างที่ผมกลับเรียนนะว่ากลุ่มท่องเที่ยวได้โดดเด่นกลุ่มแบงค์ใหญ่ช่วยตลาดได้อยู่ครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่สุเชษฐ์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ